ีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดครับคืนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเดินทางมาไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นประเทศอินเดียครับเมืองสำคัญเมืองหนึ่งที่คนไทยทุกคนพยายามอยากจะได้มาเยี่ยมเยือนสักครั้งหนึ่งนะครับเมืองกาญาหรือเมืองขยาครับถ้าคนไทยคุ้นเคยจะคุ้นเคยกับคำว่าพุทธขยาก็คือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนสำคัญเป็นหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานที่ชาวพุทธจะต้องมาเยี่ยมเยือนคือเมืองนี้เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็ตรัสรู้ใต้ต้นโพที่นี่จึงเป็นเมืองที่มีพระศรีมหาโพอยู่นะครับประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆนะครับมีประชากรอันดับ2ของโลกคือน้อยกว่าจีนจีนมีประมาณ 1,400 ล้านคนอินเดียมีสักประมาณ 1,000 กับอีก80ล้านโดยประมาณนะครับว่ากันว่าอินเดียคือโรงเรียนคือมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเพราะว่าที่นี่เวลาผ่านมานับ 3-4,000 ปีวิถีชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากไม่เหมือนกับจีนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลแต่ขณะนั้นอินเดียค่อนข้างจะรักษาวิถีเดิมวิถีของศาสนาวิถีของความเชื่อวิถีของการดำรงอยู่แบบไม่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้คุ้นเคยว่าอินเดียเป็นอย่างไรแต่ผมนัดคนไว้คนหนึ่งก็คือคุณบินบรรลือฤทธิ์ลุงจ้าบินมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้อุ้ยเดี๋ยวนะนี่น้องเรโนจ้าค่ะเราจำได้นะครับเราเคยไปเยี่ยมคุณบินอันนี้นักแสดงที่เราคุ้นเคยแต่คุณบินไม่ใช่อันอย่างนี้เนี่ยนี่ดูจะเด็กไปแล้วคนนี้เป็นเพื่อนหนูตายนี่เป็นเด็กเป็นเล็กไม่ธรรมดาเอาเพื่อนหนูจริงๆหนูไม่อยู่อินเดียต้องเดือนครึ่งอ่ะหนูต้องมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นคนอินเดียแล้วใช่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพูดไทยได้ด้วยหน่อยหน่อยพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้แล้วครับอันนี้มันพูดตามครับเจรจาเพื่อนแอนพูดอะไรนะพูดไทยพูดไทยเยอะๆค่ะI don't know เขาพูดไทยไม่ได้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่พูดที่กับเพื่อนกันบ้างเนี่ยพูดที่กับหนูเท่าไหร่ดีรู้ประเกต How old are you ทัดิยาสน3ปีอายุ13เราเท่าไหร่10ประมาณเท่าๆเขา12 13นี่แหละ12 13เหมือนกันน้องเรนูนี่จำได้อ่ะภาค1ภาคโตขึ้นเยอะนะออกข้างค่ะออกข้างด้วยไม่โตขึ้นบนโตออกข้างจริงนะแล้วคนทักหนูอย่างนี้ไงจริงเหรอคะเสียกำลังใจเลยแล้วลุงบินอยู่ไหนลุงบินบรรลือฤทธิ์อ่ะคือที่วันนี้ลุงท็อปไม่ได้มารับลุงหนูเนี่ยลุงท็อปมอบหมายให้หนูมารับแกเมืองไม่ใช่เล็กๆนะเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยมอบหมายให้หนูมารับไงว่าจัดการเองได้ไงจริงนะมากับเพื่อนเนี่ยนะกูดูเนี่ยนะใช่ไปกันได้ต่อไปหนูจะพาลุงไปกินข้าวก่อนครับไปกินข้าวก่อนพูดHotel ฮะ Hotel พูดช้าช้า Hotel Hotel ไม่เอา no Hotel I want Indian food Indian food เอาไปไหนวะ food Indian food Okay I follow you go I follow you เฮ้ยเพื่อนจริงนะจริงจริงเหรอจริง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 มากเนี่ยอินเดียเนี่ยเหมือนแบบใช่เหรอโอ้ไม่เชื่อเหรอขอโทษนะครับเดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีร้านอาหารเลยมันเป็นแบบว่าชานเมืองแล้วนะโอ้ยเป็นหนูในนู่นไว้ใจได้เปล่าไว้ใจไม่มีนี่นี่ฮะไม่ใช่ว่าพาไปปอกลอกเอาไปป้นจี้อะไรไม่มีไม่มีหรอกรับรองร้านนี้อร่อยนี่แต่ดูไม่เคยกินนะฟูจิย่ากรีนเรสเตอร์รองนี่เลยเหรอฮะนี่เลยค่ะนี่ลุงหนูหน้าปกที่มันเป็นรูปพระพุทธเจ้าอ่ะไหนฮะโอ้นี่เป็นเมืองแห่งพุทธจริงๆเนาะชิคเก้นบริยานีโอ้โหเฮ้ยคือข้าวกับไก่ข้าวกับไก่แต่ลุงหนูอ่ะโอเคชิคเก้นบริยานีมาครบแล้วนะครับตอนนี้พร้อมแล้ว3อย่างตอนแรกที่ร้านแนะนำแล้วทุกคนพยายามสั่งอย่างเดียวกันอันนี้คือชิคเก้นไบนี่เบียนี่เป็นข้าวหมกไก่ค่ะสปินาชิคเก้นนูดเดิลเกรวี่ก็คือผักขมและไก่และหมี่และราดน้ำซอสเกรวี่เหมือนราดหน้าบ้านเราราดหน้านั่นเองแต่อันนี้เป็นพิธีสั่งแบบดูโต๊ะอื่นก็คือมาซาลาโดซามาซาลาก็คือเครื่องเทศอันนี้แหละค่ะยอดนิยมแล้วโดซาก็เป็นแป้งมาวิ่งมียุดเพลงนี่ไม่เสียเที่ยวเลยนะตอนแรกนึกว่ามากับเด็กแล้วไม่เวิร์กจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขา
เขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเขามีเพื่อนเป็นคนอินเดียเขาเลยพาเรามาทดลองของอร่อยได้ข้างในเป็นมันฝรั่งครับตอนแรกขออนุญาตค่ะผมไม่จินตนาการว่าอาหารอินเดียจะเป็นแบบเครื่องเทศที่รุนแรงปรากฏว่าอันนี้ไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วก็น่าจะเป็นร้านที่มีคนมากินทั้งคนพื้นเมืองทั้งคนต่างชาติอย่างนี้เลยสำหรับคนไทยถือว่าอร่อยเลยครับเดี๋ยวเราจะกินเต็มที่เลยเสร็จแล้วพาลุงไปเจอลุงท็อปค่ะลุงท็อปค่ะโอเคโอเคค่ะต้องขอบคุณน้องสองคนมากนะครับพาไปรับประทานอาหารอร่อยมากเด้อๆๆที่นี่คือวัดไทยพุทธคยาค่ะวัดไทยพุทธคยาใช่ค่ะเมื่อจะเจอเราเรียกสวัสดีมาสเตย์อาเจนอาเจนวัดอเมจาเนกสมาโอกิอาอามิสมานิมาอิสลิมนามาสเตย์อ๋อไม่เป็นดิอาเจนอามิสมานิมาอเมจาเนกสมาโอกิอานามาสเตย์อ๋อมาไหว้พระอ่ะไม่ใช่เขาบอกว่าวันนี้มีอะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่าอันนี้แล้วเขาก็บอกว่าที่บ้านมีอะไรไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าสวัสดีครับเหมือนเขาจะกลับบ้าน เป็นเด็กที่ฉลาดมากเอ้าก็เขาบอกเขาขอกลับบ้านก่อนจ้าจริงเหรอ so you going back home โอเคสวัสดีครับนามาสเตย์บายบายนี่ไงมีเพื่อนมีเพื่อนสักอย่างก็สบายตอนนี้เราอยู่ที่วัดไทยพุทธคยาอินเดียนะครับถ้าใครที่เคยเดินทางมาที่เมืองคยาเนี่ยนะครับจะคุ้นเคยดีว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่คนไทยเกือบจะทุกคนละส่วนใหญ่ก็ต้องมานมัสการนอกจากมาไหว้พระที่นี่แล้วเนี่ยยังได้มาพึ่งพาที่พักอาศัยลุงมินอยู่ไหนหนูรู้ไหมเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วโอเคไปนะโอ้ยสงบดีเนาะใช่ค่ะนี่ไงพี่ท็อปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมาขยายยกครับเป็นไงบ้างทำไมคุณไม่ไปรับผมครับโอ้โหไม่ต้องถึงมือผมหรอกเนี่ยน้ำแข็งก็โอเคแล้วพี่มีเพื่อนเป็นอินเดียรู้ทางพาผมไปกินเด็กมันเข้ามาอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะจริงมากหัวหน้าแก๊งเลยเด็กอินเดียอยู่ข้างนอกอ่ะพาเขาออกไปเพื่อไปลุมกันโอ้โหหมายความว่าเขาสวยน่ารักตบลุมคืออย่างนี้ผมสงสัยตั้งแต่แรกว่าผมสัมภาษณ์คุณที่กรุงเทพไปแล้วนะครับครับก็นึกว่านัดเจอทีมีอะไรทำไมต้องให้เดินทางมาถึงคยาเนี่ยครับเพราะว่าตรงนี้นะครับที่อย่างนี้เป็นที่จุดเริ่มต้นของหนังของผมเรื่องปัญญาลีนุภาคสามตอนรูปูรูปีครับรูปีนี่ค่าเงินของอินเดียใช่รูปูเนี่ยรูปูนี่คือตัวแทนของเด็กอีสานอ๋อแล้วก็มาจับใช่เด็กพวกนี้จะอยู่กับรูปูอยู่กับปูนาปูกบกับอะไรพวกนี้ก็เลยมาเป็นรูปูรูปีมันก็จะคล้องกันเนี่ยแล้วเอาชื่อมันคล้องกันเฉยๆมาทำอะไรมาอินเดียทำไมอินเดียเนี่ยเรามาดูความเป็นอยู่ของเขามาดูวัฒนธรรมมาดูเขาเรียกว่าบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมของเขาผมดูบางที่บางจุดเหมือนอีสานในแค่เขายังทำนาทำไร่เกี่ยวกับแล้วก็ความยากจนก็ยังมีอยู่แต่ที่นี่เขามากกว่าอีสานเป็นร้อยเท่าเคยมาอินเดียมาก่อนไหมในชีวิตก่อนครั้งนี้ไม่เคยค่ะหนูจินตนาการไว้เป็นอย่างนี้ไหมหนูรู้ข่าวว่าอินเดียทั้งร้อนสกปรกอะไรเงี้ยเขายากจนสกปรกมันก็มีทุกที่มันก็มีทุกที่แต่ว่าก็เห็นแล้วก็นึกสงสารไงสงสารใครสงสารทุกคนโอเคสงสารลุงผมมาครั้งแรกผมทำปัญญาเรียนหนึ่งภาคหนึ่งจบไปแล้วแล้วเข้าตอนไปย้อนครั้งแรกคณะภาคสองก็เริ่มกลับไปจะเริ่มถ่ายทำมาเริ่มคิดภาคสามมาต้องเอาเด็กอีสานเนี่ยทั้งหมดมาลุยที่อินเดียแล้วมันต้องมีที่นี่ที่นี่มันจะต้องไม่เคยมีนะก็นั่นเลยผมบอกเฮ้ยคิดแต่เขาพอไปบอกให้บอกว่าเราไม่สำเร็จปัญญาเลยอินเดียไม่ยากเหมือนบ้านเราถ้าจะเข้าไปที่ถ่ายทุกคนมันต้องโอ้โหลุมแล้วคนมันต้องมาทึ่งยากหมดเลยยากหมดไงผมก็ตั้งใจเลยไหนกูตั้งใจแล้วกูต้องเอาให้ได้ต้องทำให้ได้ยากก็ยากยากก็ยากโอเคนี่คือที่มาว่าทำไมเราต้องมาที่นี่คำถามต่อไปครับทำไมเราไม่ไปนัดกันที่โรงแรมครับแล้วมาวัดทำไมครับคุณดูครับอยากให้คุณดูเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคุณดูไปนอนหรูๆแล้วหลามามากมายดูนอนที่วัดบ้างก็ไม่ใช่หรูๆแล้วล่ะผมมาถ่ายที่เนี่ยเดือนครึ่งผมนอนที่วัดตลอดจริงเหรอคุณดูที่นอนเดี๋ยวผมพาไปดู
ม่แล้วพี่ไม่ได้ไปอยู่โรงแรมทีมไม่มีไม่มีครับบัญชาการกองอยู่ที่วัดเลยเดือนครึ่งแล้วด้านหลังนี่ไปไปแล้วเดี๋ยวผมนี่ก็ช่วยทุกอย่างก็ขบันเกิดมาจะมาฟ้องก่อนจะมาเจ็บจะมาเจ็บจะมาฟ้องจะมาเจ็บจะมาเจ็บจะมาเจ็บแล้วสนิทกับใครหนูสนิทกับใครสนิทกับทุกคนค่ะแม่ชีแล้วสนิทกับแม่ชีสนิทกับแม่ชีเพราะนี่เขาจะเข้าครัวแม่ชีทำอาหารไงเมื่อก่อนที่ผมมานี่ไม่ได้อย่างนี้นะอันนี้ถือว่าปรับปรุงแล้วก็มีการซ่อมแซมบางอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่นี่ทั้งคฤหัสถ์เนี่ยช่วยดูแลช่วยจัดการใช่ครับเราพัฒนาคนงานเนี่ยคือพระภิกษุสงฆ์เลยอ๋อห้องครัวห้องครัวทำกับข้าวห้องครัวนั่นเลยอันนี้ห้องรับประทานอาหารของเรารับประทานอาหารนี่เมื่อก่อนจะไม่มีอย่างนี้ไม่มีกั้นไม่อะไรอย่างนี้ครับผ้าใบเฉยโอ้ยเราเห็นก็ท่านบูรณะเรียบร้อยแล้วก็ทำสิ่งที่ดีให้กับไว้กับคนที่จะมาแสวงบุญเดี๋ยวไปดูห้องพักดีกว่าห้องพักนะป้าเขาทำไมล่ะพี่คิวได้บอกแล้วไงกำลังจงใจมันโดนอยู่ในคาราบิน่านี่มันอะไรนะเดี๋ยวชื่ออะไรกีในหลังชื่อกีคืออะไรกันตัวเล็กๆอ่ะเต้นๆแล้วใส่หมวกกระเทยน้อยแล้วนั่นคือกระเทยน้อยลุงบอกว่าไงตอนนั้นเนี่ยลุงบอกว่าให้หายได้แล้วอายุยังน้อยอายุยังน้อยหายได้แล้วหายไหมตอนแรกก็กินยาโรงพยาบาลจ้าปุ๊บเมื่อวานไปงานกาชาดอินเดียกลับมาเลยไอ้บ้านี่กลับมาได้ด้วยให้ผมเตียงไหนก็ได้ใช่ไหมพี่ได้ครับตามสบายเหมือนแบบนักแสวงบุญเลยนะผมเตรียมชุดขาวให้คุณไว้ด้วยเดี๋ยวไปสวดมนต์กันอ๋อเวลาสวดมนต์เราใช้นี้ด้วยชุดขาวครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆตามรอยกองถ่ายเรื่องนี้ครับนะครับว่าเขาไปที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างรวมทั้งเรื่องราวต่างๆของคนอีสานของประเทศไทยกับคนอินเดียที่สามารถแลกเปลี่ยนกันสามารถจูนเข้าหากันสามารถหาประโยชน์จากกันว่าเราได้แง่คิดอะไรดีๆครับผมจากเรื่องราวดีๆได้บ้างงั้นคืนนี้นอนนี่เลยนะนอนนี่เลยนะครับโอเคนี่มันทำหรือมันอะไรเนี่ยแล้วก็มาบ่อยผมไปแล้วไปเลยหาแย่พี่มันล็อกใช่เลยแบบนี้ตอนนี้ตอนเช้านะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็มาถึงสถานที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของชาวพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านเลยนะครับครับก็นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองสำคัญที่ชาวพุทธจากทั่วโลกจะต้องเดินทางมาหาโพธิ์เจดีย์นะครับที่เรามองเห็นยอดเดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการข้างในนะครับเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็จะย้ำสิ่งที่เราคุ้นเคยกับคำนี้ก็คือสังเวชนียสถานครับ4สังเวชมี4สังเวชครับสังเวชมี2ความหมายความหมายนึงก็คือการรู้สึกสลดใจที่เห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ครับแต่ความหมายที่2คือการระลึกถึงบุคคลอันดีงามเรียกว่าสังเวชเมื่อระลึกถึงแล้วนึกถึงความดีของท่านทำให้เรารู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจที่จะทำความดีครับสังเวชนียสถานจึงใช้ความหมายนี้หมายถึงการเห็นสถานที่แล้วระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งที่พระองค์ได้สอนและเรารู้สึกมีความสุขไม่ได้สลดครับสีมหาโพนะพุทธเจดีย์ที่พระองค์ท่านมานั่งตรัสรู้ด้านในครับมันจะเป็นน่าทำเป็นแบบเป็นที่นั่งที่ประทับพระองค์ท่านครับที่พี่ท็อปพูดถึงนะครับก็คือพระแท่นวัชิระอาเป็นพระแท่นที่สร้างขึ้นครอบลงณตำแหน่งที่
ว่ากันว่าพระพุทธองค์นั่งประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็เสด็จตรัสรู้ท่านตั้งใจไว้ว่าถ้าหากประทับนั่งที่ตรงนี้แล้วไม่ตรัสรู้ท่านจะไม่ลุกขึ้นจากณที่นั่งตรงนี้อีกเลยครับนั่นคือที่มาของชื่อพระแท่นวชิระอาจก็คือผู้มีใจดั่งเพชรตั้งจิตใจมุ่งมั่นแน่วแน่ในความถูกต้องในความดีและจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนั่นคือเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ตอนนี้เราได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อที่ดูแลวิหารแห่งนี้นะครับแล้วเรากำลังเดินทางเข้าไปสู่บริเวณที่เราจะได้เห็นพระพุทธเมตตานะครับพระพักตร์ขององค์พระพุทธรูปที่มีความสวยงามมากๆสิ่งที่พี่ท็อปเล่าก็คือว่าหลังจากที่พระองค์ท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพุทธศาสนาสูญหายไปจากชมพูทวีปแล้วก็มีกษัตริย์ที่เป็นฮินดูเข้ามาครอบครองพื้นที่แบบนี้แล้วก็เป็นความตั้งใจที่จะทำลายศาสนาพุทธออกจากบริเวณนี้ก็สั่งให้ทหารมาทำลายพระพุทธรูปนายทหารที่มาทำลายพอเห็นพระพักตร์ของพระพุทธรูปแล้วก็รู้สึกกลัวในเห็นในความงดงามแล้วก็กลัวในบาปก็ไม่สามารถจะทำลายได้ลงแต่การขัดพระราชองค์การต่อกษัตริย์จะทำให้เขามีปัญหากับทั้งครอบครัวและชีวิตก็เลยใช้วิธีว่าไม่ทำลายพระพุทธรูปแต่สร้างกำแพงปิดพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็เอาเทพของฮินดูมาไว้ข้างหน้าเอารูปปั้นของเทพของฮินดูมาไว้ข้างหน้าแทนพอกลับไปกราบทูลพระเจ้าสสารกาซึ่งเป็นกษัตริย์ที่สั่งให้ทำลายก็ปรากฏว่าตัวกษัตริย์เองอันนี้จากตำนานนะครับก็ไม่ได้มีความสุขกับการทำลายนั้นแล้วก็เกิดความทุกข์แล้วก็ชีวิตหลังจากนั้นก็วิบัติเจ็บป่วยแล้วก็จนกระทั่งสวรรคตไปในที่สุดหลังจากนั้นนายทหารก็เลยมาทำลายกำแพงออกและก็เห็นพระพุทธรูปอยู่เหมือนเดิมคำว่าเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมขนาดตัวตะเกียงไฟที่จุดเพื่อบูชาพระพุทธรูปก็ยังเหมือนเดิมก่อนการตั้งกำแพงนั้นนะครับเนี่ยที่เนี่ยคนไทยมาทำหมดแล้วนะครับทั้งหมดนี่คนไทยมาทำไว้ทำหมดเลยสูงไม้ที่เราเห็นสูงไม้ใหญ่ทั้งหมดและจากตรงนี้ไปไหนต่อครับเดี๋ยวผมจะพาคุณหนูไปบ้านของซุปเปอร์สตาร์ผมอะไรคนนึงก็นี่ไงซุปเปอร์สตาร์พี่ก็น้องน้ำขิงนี่แหละของอินเดียดาราของอินเดียที่เล่นหนังกับผมที่มีดาราอินเดียเล่นด้วยแบบเป็นคนที่คนดำเนินเรื่องแบบโกเป็นตัวสำคัญมากในหนังพระเอกเป็นนางเอกเป็นพระเอกครับไปที่บ้านเขาแซคพี่ขอโทษน้ำขิงพี่ขอโทษที่คงจะไม่สามารถจะคบกับหลานๆไม่ได้พี่คงรุ่นเหนือกว่านั้นแล้วครับผมพี่เป็นคนขอโทษด้วยล่วงหน้าว่าแล้วพี่ก็แค่นักแสดงไทยผมขอพบพระเอกอินเดียเหนือกว่าพี่ดีใจไปเลยดีใจไปเลยพี่ท็อปครับครับอย่าหาว่าผมงุนนี้เลยนะพี่นะผิดซอยป่ะอันนี้พี่เขาเลี้ยงไว้หมดนะตอนนี้เขาเลี้ยงไว้หมดเลยอ๋อนี่คือพี่เขาคนของเขาหมดคนเขาหมดโอ้โหตายเรียกว่าเจ้าของซอยว่างั้นเจ้าของซอยกว่าจะเจอตัวนี้ยากมากยากมากเลยเขาติดถ่ายหนังอยู่ประมาณร้อยกว่าเรื่องอ่ะผมก็โอ้โหไม่ได้เขาบอกนี่เหมือนพี่สมัยพี่เล่นหนังไงต้องเล่นกันเป็นร้อยเรื่องนะเลยทำให้เราแบบได้เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับได้เพชรเนี่ยไหนอะคฤหาสน์อะนี่อะคฤหาสน์ไหนนี่อะครับสายชุดภาษาผมครับนี่ครับใช่เหรอใช่ครับข้างในนี่จะเป็นแบบราชวังมหาราชวังมองมันใหญ่ข้างในใหญ่ข้างในครับอันนี้คือประตูแต่นี่สร้างใหม่กว่าหลังอื่นนะข้าหลอกอันนี้ก็ได้เงินจากเรื่องรูปปูรูปปีที่เราสร้างว่าหลังจริงไหมเนี่ยจริงครับอยากเจอเข้าไปดูเลยครับหนูเลี้ยงนกแก้วไฮโซมากเลี้ยงนกแก้วคนรวยเขาจะวางไว้หน้าบ้านมีตัวเดียวบ้านนี้ฮัลโหลฮัลโหลคุณโอ้ฮัลโหลฮัลโหลI'm fine you very good and youThis is your house? Yes. เอาที่บ้านในนี่ดิรู้จักกันแล้วก็เมื่อกี้เจอแล้วก็แต่อันนี้นี่เนี่ยเหรอดาราคุณดูลูกรักเอาละครับเราจะไปเยี่ยมบ้าน
ซูเปอร์สตาร์พระเอกของเรื่องนี้นะครับนามัสเตนามัสเตสวัสดีค่ะอันนี้เพื่อนเข้าใจว่าล่ะนี่คือบ้านตัวอย่างของชาวอินเดียนะครับอยู่มีสมาชิกอยู่7คนด้วยกันไอตัวเล็กๆอยู่บราเธอร์ไรท์แต่ no no นี่สาวเขามีลูกแล้วอายุ13เป็นคุณอาแล้วท่านคิดว่าน่าดูคิดว่าประมาณอายุเท่าไหร่นะหน้าเหมือน17แต่จริงอายุ13เท่านั้นเองเราจะเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้บรรยากาศของบ้านชาวอินเดียนะครับอันนี้ห้องพระเอกครับห้องพระเอกก็น่ารักดีได้บรรยากาศไปอีกแบบเขาได้บอกเอ้าพิมได้มาได้ไงก็เราก่อนที่จะมาถ่ายซีนเราก็บอกพระบอกว่าเราต้องการเด็กอินเดียที่ดูหน้าตาที่แบบพอที่จะเล่นหนังได้รอพูดง่ายๆรอหน้าตาดีหน่อยประมาณนี้แล้วพอที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อะไรได้ประมาณนิดหน่อยประมาณนี้บอกเอามาสัก 40-50 คนไหมผมแคสต์ดูก็ทั้งเห็นเขาเนี่ยหน้าตาให้ดูหน้าครับแปลกๆพลังเขาเล่นเขาชอบตาเขาจะโตคือบุคลิกหน้าตาเขาจะโดดเด่นออกมาจากกลุ่มนั้นเลยเป็นตัวแบบตัวเอกของเรื่องที่จะพาพวกน้องน้ำขิงเนี่ยไปเด็กไทยในเรื่องคือเด็กไทยมาล่องเล่พเนจรที่นี่ที่นี่จากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันใช่ครับผมอยากดูเขาเล่นอ่ะผมดูเขานิ่งมากเลยอ่ะเล่นดีกว่าใครในนั้นหมดผมเลยจริงเหรอแต่ลองดูพี่โถแม่พระเอกผมไม่ต้องกลัวอยู่แล้วโอเคงั้นผมให้เขาลองเล่นกับน้ำขิงนี่ฉากที่สอนให้น้ำขิงเป็นคนพิการเป็นคนพิการไม่ต้องเป็นอ่ะก็คือแบบเหมือนแบบเราไม่มีตังค์คือแบบไปปลอมไปขอทานเนี่ยใช่ไปปลอมไปขอทานเพื่อแบบขอแกล้งพิการแกล้งพิการอยากกินข้าวคือเด็กแบบไม่ได้กินข้าวมาหลายวันอะไรเงี้ยให้ก็ให้ก็เล่นได้ไหมแอคชั่น I have no father and no mother my hand is no good my leg is no good walk นี่มันข่าวหรือมันอะไรเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยสไตล์ตรงเนี้ยเขาจะแบบพูดแล้วไอพูดอะไรซึ่งพี่ถือว่าดีอ่ะพี่ถือว่าเป็นเสน่ห์ก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติดูไม่เป็นดูไม่เป็นตั้งใจแสดงใช่ไหมใช่มันเหมือนธรรมชาติของเขาอ่ะโอเคอย่างน้อยพี่บินก็ทำให้น้องคนเนี้ยกลายเป็นเด็กที่เป็นที่รู้จักของทั้งหมู่บ้านว่าเขาได้เล่นหนังไทยเรื่องนี้แล้วแผ่นไม้ก็มาก๊อปแจกกันทั่วหมดนี่เลยเราก็คือว่ากันว่าเป็นเสมือนกับฐานของเจดีย์ที่สร้างไว้ให้เป็นอนุสรณ์รู้ว่า 2,600 ปีที่แล้วตรงนี้เป็นบ้านของนางสุชาดาเป็นคนในพุทธประวัติว่าผู้ที่เอาอาหารข้าววัตถุปายาสรู้จักไหมลูกวัตถุปายาสรู้จักครับเป็นไงครับเป็นข้าวที่หุงกับนมแล้วถวายข้าววัตถุปายาสพระพุทธเจ้าฉันเสร็จวันนี้ตอนกลางวันพอตอนกลางคืนก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือเรื่องของพุทธศาสนาที่มีหลักฐานอยู่ที่นี่เอาเรื่องหนังบ้างรูปูรูปีก็คือคนมันเยอะทั้งเมืองเนี้ยร้อยล้านคนนะตั้งแต่ทำหนังครับผมเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าตกไปได้ยังไงของผมเป็นกองแรกที่มาถ่ายในนี้ซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะถ่ายได้ไหมมันจะสำเร็จไหมก็สิ่งแรกที่ผมเนี่ยผมจะชอบนับถือศาสนาแล้วก็พุทธเจ้าก็ไปขอพรจากท่านคอยผมหลังสำเร็จคอยผมเมื่อไทยนี่สำเร็จเพราะอะไรหลายอย่างที่ผมเห็นความยากจนความลำบากยากเข็นอะไรต่างๆกับอีสานบ้านเรามันแตกต่างกันมากก็เลยคิดว่าคือจนไหวอีสานบ้านเราอีกมันเยอะมากเราอยากให้คนอีสานหรือเด็กเด็กอีสานแต่แถวอีสานมาดูว่าความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเราอยู่ที่นั่นเราโหแล้วรู้สึกนั่นคือไม่ได้ทิ้งของที่นี่เขาเลยพี่ขนอุปกรณ์อะไรของกองถ่ายมาลงที่นี่หมดเลยก็มีแค่กล้องดอลลี่เครนไม่มีเลยไฟต้องเอาที่นี่เราต้องใช้ไม้ตอกแล้วก็ไปซื้อพวกหลอดไฟซื้อทำแผงไฟกันเองเวลาถ่ายกลางคืนแล้วก็เสียบแล้วก็ใช้เหยียบเหมือนสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นเองดอลลี่เราก็มีเองพี่ก็ต้องมาสร้างที่นี่ไม่สร้างใช้รถเข็นผักดักปากคลองตลาดเนี่ยคลองตลาดเอาตาคลองนาราลากันเห็นโอ้ยสวยสวยมากคุณว่าเคนผมทำยังไงใช้ขี่คอสมมุติกล้องเคนไว้ตากล้องขี่คอแล้วค่อยๆยกลุกพาคนลงใช่แล้วกล้องมันก็จะยกขึ้นไปซื้อลงคิดดูโอ้โหเรารู้แล้วเห็นบอกบ้านๆมากคุณขนเงินมาทำที่นี่แบบว่าแบบชาวบ้านนี้เลยเรื่องเงินคุณดูผมอันนี้เขาลือกันนะผมจะถามว่าจริงไหมจริงเอาตังใส่กระเป๋ามาอย่างนี้เลยเป็นเป้ไม่ใช่เป้ใหญ่ๆเลย500 5ล้าน
รูปีอ่ะ3ล้านบาทแล้วเงินดอลลาร์ให้ 70,000 อ่ะอีก2ล้านกว่าแบกใส่เป้มาโดยที่ไม่มีอะไรเงินสดเงินสดสดทั้งนั้นรวมทั้งหมดประมาณ5ล้านกว่าบาทไม่หมายถึงว่าพี่แบกเข้ามาเพื่อจะมาจ่ายอันนี้ค่าไฟค่าของค่าเช่าค่าอะไรค่าจะต้องใช้เงินสดหมดไงมันต้องใช้เงินสดหมดกฎหมายมันมีต้องแจ้งเขาว่าเราเอาเงินผมไม่ได้แจ้งไม่ได้เลยจนทั้งเอาเงินมาฝากหลวงพ่อหลวงพ่อตกใจมีเรามาได้ยังไงคุณโอ้โหแบบเป็นเรื่องมันเราพระมารุมกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยทุกคนแปลกใจหมดเอามาได้ไงท่านก็เลยบอกเออนี่เราที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนว่าเขาช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยได้ช่วยว่าเรามาทำในสิ่งที่ดีๆศาสนาอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็เออยถ้าต่อไปเรากล้าไหมเออคงไม่กล้าแล้วก็ไม่ควรจะกล้าไม่ควรจะกล้าอีกแล้วไม่นับเรื่องว่ามันไม่ถูกกฎหมายแล้วเนี่ยยังไม่นับเรื่องความไม่ปลอดภัยของพี่ว่าถ้าคนอื่นรู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนั้นเราไม่คิดอะไรคือว่าเออมันก็เออได้ว่าอินเดียไงก็ได้ประมาณนี้เราคิดว่าตรงนี้ง่ายๆสบายๆตัดสินใจเข้ามาในกองถ่ายมันก็ต้องมีคนพวกเหมือนกับพวกโจรมันก็มีโจรจริงหรือโจรในเรื่องโจรจริงเลยแมวลักกล้องผมไปตัวนึงอ่ะมีการบอกให้คนในกองถ่ายพวกเขาอ่ะเอาเงินมาถ่ายคืนเรียกค่าถ่ายกล้องค่าถ่ายคืนคือสิ่งหนึ่งก็คือเราจะได้บรรยากาศที่สำหรับใครที่ไม่เคยมาอินเดียเนี่ยหนึ่งในประเทศที่คุณต้องมาถ้าไม่ได้มาก็ต้องไปดูหนังเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตก็รู้บอกถ้าใครดูหนังเรื่องนี้แล้วเรื่องเดียวแล้วก็ถือว่ามาทั้งพุทธคยาทั้งเมืองเลยเด็กอีสานกับเด็กอินเดียมาอยู่ด้วยกันโดยที่จะใช้ภาษาใจกับภาษามือในการสื่อสารกันแล้วมันมีคลายแม็กซ์อย่างหนึ่งตอนสุดท้ายทำไมเด็กคนนี้กลับบ้านได้แล้วไปเจออะไรต้องดูเล่าไหมเล่าไม่เล่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดการบีบแตรไม่ได้การเป็นการแสดงว่าเธอต้องหลบฉันเป็นการแสดงตัวว่าฉันอยู่ที่นี ชิมแซมผลพี่แซคชอบปะแซบมันเป็นหวานอะทั้งหมด110รูปีค่ะวิ่ง1กิโลก็ถูกมากๆเลยเนาะถูกครับร้านทุกร้านเลยโอ้ไปไหนมาแล้ว2เท่านั้นไปไหนล่ะสองเท่าเออเรามาซื้อขนมใช้สไตล์อย่างเรามาซื้อขนมตอนนี้เราสองคนหนีจากเด็กมาได้นะครับครับโอ้โหมาหลายวุ่นวายมาอยู่ที่วัดไทยนาลันทานี่อยู่อีกเมืองนึงนะฮะจากเมืองขยามาที่เมืองนาลันทาครับเมืองนาลันทาเป็นเมืองสำคัญในสมัยพุทธกาลเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกวัดไทยนาลันทาแห่งนี้สร้างโดยพระภิกษุชาวอินเดียปีประมาณ2496ก็60ปีที่แล้วนี่ท่านก็คือเนี่ยจักกาดิชกัสสปะมหาธีเถระหลังจากมรณภาพไปท่านก็หาว่าพระสงฆ์ของชาติไหนจะดูแลต่อจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าอยู่ในศีลในธรรมอยู่แล้วดูแลผู้ศาสนาพุทธได้ครับตกลงก็มาเลือกพระไทยนะครับก็เลยมอบยกวัดนี้วัดไทยนี้ได้รับการดูแลโดยรัฐบาลไทยอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ปี2517ถือเป็นวัดไทยแห่งที่2ที่2ของประเทศอินเดียแห่งแรกคือที่เราไปอยู่นะฮะวัดไทยพุทธคยาแต่ที่พี่จะพาผมมาดูคือสิ่งที่ประหลาดเพราะรังผึ้งนี้ตั้งแต่ที่ผมมาถ่ายหนังเนี่ยโอ้โหจะเยอะมากกว่านี้เป็นร้อยๆรังนะมีทั้งประตูซุ้มประตูด้านโน้นหมดละอยู่ด้านนี้ทั้งหมดเลยอยู่ด้านโน้นพี่เราเคยถามไหมมีพระเพื่อเราโดนไม่มีก็ไม่เคยโดนไม่มีก็อยู่ด้วยกันได้ครับอยู่ด้วยกันได้ใช่ฮะแมลงทั้งพระก็ไปทำงานที่วัดก็ไม่มีมารบกวนพระมีเหตุผลไหมครับทำไมเพิ่งถึงแห่กันมาอยู่วัดนี้หมดผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เงียบสงบแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถที่มาอยู่แล้วไม่ตอนแรกมาลังแรกไม่มีใครไล่เขาพอไม่มีใครไล่ปุ๊บเฮ้ยมึงมานี่เลยมึงมาเลยที่นี่ปลอดภัยนี่วัดไทยเขาไม่ทำเราเขามากันใหญ่เลยพี่ก็เลยพากันมาหมดนี่เลยแต่ต้องท่านบอกว่าต้องเสียโบสถ์เนี่ยอาจจะสละให้เพิ่งอยู่ต่อไปจริงวะเพราะว่าพึ่งกูจะทำอะไรเนี่ยทำพอทาปุ๊บเดี๋ยวพอทาสีก็ไปรบกวนพึ่งอีกพึ่งแล้วก็นกอยู่ในนี้อาศัยอยู่ที่โบสถ์จะเห็นนะได้ดูโบสถ์ดิเห็นไหมทำให้สุดโทมหมดมันเหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์มากประจันจริงว่าNamah Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale
Srimate Bhakti Vedanta Swami นั่นตอนนี้เห็นบรรยากาศของตลาดเมืองตอนพี่ดาวครับตอนนี้คือคนยังไม่เยอะอีกเหรอยังนะยังไม่ได้เยอะแล้วนะเพราะตอนนี้แล้วเราเห็นเป็นตลาดแบบนี้นะฮะรถอะไรทุกอย่างเข้ามาได้หมดแพะวัวทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดการบีบแต่ไม่ได้การเป็นการแสดงว่าเธอต้องหลบฉันเป็นการแสดงตัวว่าฉันอยู่ที่นี่ให้ทุกคนระวังบีบแต่ใส่กันไม่เป็นไรไม่ได้เป็นการโมโหหรืออะไรทุกคนบีบแต่หมดเนี่ยเราจะถ่ายเนี่ยร้านไหนที่เราจะถ่ายเนี่ยแล้วก็แย่งเข้ามาขายเราเมาเข้าไปเลยเนี่ยฮะเป็นบรรยากาศของการสัญจรด้วยทุกพาหนะแบบทุกคนไปได้หมดไม่มีใครว่าอะไรใครแต่พืชผักค่อนข้างจะดีกว่าบ้านเราเพราะว่าดูต้นใหญ่ขนาดใหญ่กว่าเกือบทั้งหมดใช่แล้วอาจจะเป็นเพราะอากาศเขาไม่ใช้ยาด้วยอ๋อใช่ไหมฮะเขาไม่ใช้ยาด้วยเพราะเขามีปุ๋ยดีใช่ไหมเพราะเขาไม่มีตังค์ซื้อยาก็เป็นวิถีธรรมชาติที่มีผู้คนยากจนมากมายแล้วก็เลยมีคนต้อนรับเรามาขอส่วนมากคือขอทานที่ที่คนแสวงบุญมาอาบน้ำตำนานเกี่ยวกับการอาบน้ำที่แม่น้ำนี่คือยังไงครับก็คือไม่ใช่แม่เป็นที่แม่น้ำมาเป็นแม่น้ำที่เป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขาครับแต่ที่นี่ก็เชื่อว่าเป็นแม่น้ำของเป็นน้ำที่ไหลมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้มาก็คือเหมือนกับเทพเจ้าให้มาครับแล้วก็ที่ก็เป็นสี่วันนะสี่วันนะกษัตริย์ทานแท้สุดใช่ขอทานพวกการทานเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปบนอาบไปได้ครับต้องอาบข้างล่างและน้ำข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำที่คนที่ก็อาบไปหมดแล้ว3ชั้นแล้วมันก็จะไหลทิ้งกันตรงนี้และตรงนี้เขาก็มาอาบกันชั้นล่างสกปรกสุดเพราะข้างบนใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วก็ไหลลงมาที่นี่แล้วน้ำที่เคยมาถ่ายที่นี่ไหมมาถ่ายครับผมมาถ่ายที่นี่เลยแล้วเด็กทุกคนเนี่ยต้องมาเล่นน้ำตรงนี้ด้วยเหรอใช่ครับตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยชั้นล่างสุดชั้นที่คนอื่นเขาใช้มาหมดแล้วใช่ค่ะดูน้ำดูน้ำดำสีนี่น้ำที่ไหลมาจากข้างบนที่เขาใช้แล้วอ่ะเนี่ยแต่นี่น้ำร้อนนะเป็นน้ำอุ่นเหรอเป็นน้ำโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติน้ำอุ่นเลยคือใช้ครบทุกอย่างล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำซักผ้าแล้วก็ไหลลงมาซักกางเกงเนี่ยเห็นอยู่นะเขารู้ได้ไงว่าวันนะเขาอาบตรงนี้แล้วเขาคนอื่นมีใครตรวจบัตรเหรอมันไม่มีใครรู้เขาจะรู้ตัวเขาเองแล้วถ้าเขาขึ้นไปอาบวันนะเขาบาปเองตัวเขาบาปตัวเขาแบบจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราวันนะจริงนะจริงเพราะเขาแม้ว่าจะถูกคนแบ่งถูกคนอื่นแบ่งให้เป็นวันนะใดก็ตามแต่ฉันจะไม่บาปฉันซื่อสัตย์ต่อท่านซื่อสัตย์ต่อตัวเองวิธีคิดของคนในวันนะต่างๆก็คือเราพอใจในวันนะที่เรามีอยู่เราได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้ใช่ครับเขาไม่ได้รู้สึกว่าอ้าวคนเหมือนกันทำไมผมต้องอาบวันนี้ทำไมเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเขามีความสุขที่เริ่มรวยขึ้นละชาตินี้เริ่มรวยละแล้วจริงๆมันแบ่งด้วยตั้งแต่นามสกุลเลยคุณเกิดมาในครอบครัวแบบไหนอย่างไรนู่นไหนว่าคนต้องอาบข้างบนหรือว่าโหจะมีคนอาบข้างบนอย่างนั้นนั่นอีกวันหน้าหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างบนก็น้ำทั้งหมดทั้งมวลก็จะไหลลงมาก็มาตักกันไว้ชั้นหนึ่งอาบน้องก็จะไหลจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองให้ชั้นสองอาบชั้นสองก็จะอาบเสร็จแล้วก็คือเป็นน้ำที่ใช้กันแท้ๆ4ครั้งเป็นวิธีที่ตั้งแต่สมัยก่อนนะพี่คิดว่าตาน้ำมันผุดขึ้นมาแล้วพี่ก็กั้นเป็นเขื่อนเลยแล้วเดี๋ยวมันก็ล้นออกมาเองแล้วก็ไหลมานี่แล้วให้ทำนี้แล้วอาบกันอินเดียเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าจิตใจอยู่เหนือร่างกายของจริงทำไมเขามีความสุขได้ในสิ่งที่เราบอกว่านี่คือความทุกข์แท้ๆถูกต้องแต่เขามีความสุขเพราะว่าใจเขามีความสุขแล้วก็เลยมาทำให้ร่างกายเขามีความสุขได้สุดท้ายหนังพี่จะเป็นไงพี่ไปให้กำลังใจผมถ้าไม่มีโอกาสมาเที่ยวอินเดียนะมาดูไว้ก่อนเผื่อวันหน้ามานมัสการดูเรื่องนี้ปุ๊บเหมือนรับมาได้ทั้งจักรยานหมดเลยไปช่วยพี่บินด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวไปต่อในรายการ